ค่ะจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาค่ะเฮาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพิ่นก็ได้มีโครงการดีๆค่ะมูลนิธิประเทศไทยใจสะอาดค่ะร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นค่ะเพิ่นได้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพายุคนละบาทพระบาทสมเด็จพระผู้มีพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมีการจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพายุคนละบาทโดยมูลนิธิประเทศไทยใจสะอาดรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยมอมหลวงปนัดดาดิษกุลสมาชิกวุฒิสภาในหัวข้อเรื่องพระมหากษัตริย์พ่อของแผ่นดินค่ะเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและการนำหลักวิธีการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองรวมกันซึ่งทั้งเพื่อเสริมสร้างให้พลังทางสังคมของคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสาธารณะและก็พัฒนาให้มีอุดมการณ์และก็เป้าหมายรวมกันในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรมค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะครับเพิ่นก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต4และโรงเรียนกัลยาณวัฒน์เพื่อขยายผลโครงการสู่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายนะครับม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลสมาชิกวุฒิสภาเพิ่นก็ได้กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งการพันนึกกำลังทางการศึกษาส่งเสริมและกับพัฒนาคนไทยให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายรวมกันในการสร้างพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรมเสริมสร้างพลังทางสังคมคนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมไทยให้มีจิตสาธารณะปราศจากการประพฤติผิดการประพฤติมิชอบนะครับในวงการต่างๆและก็เป็นการส่งผลให้ประเทศไทยใสสะอาดครับนี่แหละครับเพิ่นกาไปซอยนะครับสร้างจิตสำนึกปลูกฝังนะครับคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับ